สวัสดีครับผมนายเอ็มนะครับและเราก็อยู่ในRagnarokออนไลน์อันนี้เป็นเซิร์ฟจริงนะครับแตกต่างจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมเล่นเซิร์ฟอีเดนสักครู่นะอ้าวไอ้ชี้ไอ้กรอกรหัสผิดเหรอเนี่ยกูเป็นผู้ใช้ฟรีกูเล่นฟรีอะทำไมอะเล่นทอนะครับนี่ตัวผมชื่อยาถ่ายพยาธิก็ถือว่าเป็นเดย์4ไปแล้วกันนะครับอย่างที่ทราบนะครับผมจะไม่เล่นโดยใช้หูฟังนะครับเดี๋ยวคนน่าเสียงดังมากเลยเดี๋ยวโอเคปรับไมค์เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นไรแล้วเนาะเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับจะเสียงดังไปนิดนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้แต่คือมันเป็นคีย์บอร์ดที่ผมถนัดที่สุดแล้วนะครับแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่แต่มันใช้คีย์งานคีย์อะไรดีนะครับและหาซื้อแล้วไม่ได้ด้วยโอเคจ็อบผมก็ใกล้จะ48แล้วนะครับกะเปลี่ยนจ็อบ48นะครับไม่กะถึง50โอเคเดี๋ยวผมไปหาปาร์ตี้นะครับเมื่อเดย์ที่3นี่ผมเล่นถึงไหนนะรู้สึกว่าจะมีประมาณเบียจิ10ใช่ไหมแต่ยังไม่มีเบลสซิ่งไอ้นี่ขอเฮลไอ้สัตว์ไม่ให้เชี่ยมึงต้องพุกมึงต้องพิมพ์มาไอ้สัตว์อโคไลท์นะครับมีสกิลวาร์ปนะครับสามารถส่งเราไปที่ไหนก็ได้นะฮะได้4ที่โดยใช้คำสั่งไอ้เชี่ยนี่มึงเฮลเฮลอะไรโคตรน่ารำคาญเลยกดสแลชนะครับแล้วก็เมมโมนะฮะมันจะเป็นการบันทึกจุดวาร์ปคุณจะเอาสาระอะไรเนี่ยโอเคเราไปปาร์ตี้ดีกว่าเอาเป็นที่ไหนดีอันนี้เป็นแมปออกแมปหนอนแดงแมปดอกไม้เอาเป็นแมปหนอนแดงแล้วกันเงียบเฮ้ยมึงแหลกวะเนี่ยบูเจมบูเจมรถไหมรถเอ้าแล้วทำไมกูไม่ได้ไปเอ้าเฮียชอหอเอ้ยเกิดไปขึ้นฟ้าไอ้เฮียเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเอาใหม่ไปเหมืองบูเจมรถปะรถทำไมกูไปไม่ได้วะเอ้าเฮ้ยไอ้เซิร์ฟจริงเอ้ยเฮ้ยมึงเล่นกูแล้วฮันแล้วกูทำยังไงดีวะเนี่ยแล้วที่สำคัญคือคนอื่นเขาเข้าไปได้ด้วยนะแต่กูเสือเข้าไม่ได้เอ้ยเงือบเอาไหมแค่วาร์ปหนอนแดงที่กูเสียไป3เม็ดแล้วเนี่ยได้สักทีโอ้วาร์ปกลางแจ้งมึงอายหรือยังไงรับตี6 AB 10เฮ้ยต้องรับต้องตั้งห้องซะละผมเล่นแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นพลิสเดี๋ยวจะมาโชว์การเปลี่ยนอาชีพเป็นคลาส2กันนะครับโอเค4ตั้งชื่อผมเอ้ยผม56รับเดี๋ยวผมรับหนึ่งเนี่ยคีย์บอร์ดตัวเนี้ยผมถนัดที่สุดแล้วครับความคาดเคลื่อนในการพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันน้อยอยากได้อ่ะ
ยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อโฟเทคไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าสีขาวสมัยนี้นี่มีแต่คีย์บอร์ดสีดำนะครับคีย์บอร์ดสีขาวนี่แบบหายากมากโอเคเดี๋ยวผมตั้งปาร์ตี้นะครับ /orgize โอเคกดไปอ้าวกดไปติดเพราะว่ากูมีปาร์ตี้แล้วโอเคล่าสุดที่ผมไปปาร์ตี้มาผมไปพีระมิดนะครับไปกับคนนี้เอ้าออนอีหลีเอาไว้ดีทักมันดีป่ะดำชื่อดำชื่อตรงนี้นะครับเป็นช่องตรงนี้นะครับเป็นเสียงดังช่องตรงนี้นะครับเป็นเอาไว้พิมพ์ชื่อคนที่เราจะซิปหานะฮะแล้วก็มาซิปตรงนี้เอ้ยผมยังไม่ปรับตรงนี้เหรอเดี๋ยวครับโลโลฮ่าๆขออภัยมาสายยังเลยยังเท่าเมื่อคืนเล่นเลยแต่อีกแป๊บก็เปลี่ยนแล้วโอ้เมื่อคืนผมปาร์ตี้กับคนนี้นะครับปาร์ตี้มาหลายวันนะแต่ผมก็ยังอ่านใจเขาไม่ค่อยได้คนนี้เข้าใจยากมากตี้อยู่เปล่าถามก่อนว่ามึงว่างไหมนะครับปรับให้มันโอเคมันเอาละไปแมปไหนหรือมิด4แบบเดิมโอเคไปเจอกันโหคีย์บอร์ดตัวนี้กูรักมากเหี้ยแต่ผมใช้ทำงานเครื่องอื่นนะครับคุกเซอร์เวย์มั้ยออฟไม่เวิร์คก็น่าอยู่โอเคกลับเทเลพอร์ตมีการสุ่มพื้นที่นะครับกลับอุ้ยหลอดแดงไปกลับเมืองมอร็อกเทาเอนเตอร์เหมือนกวนตีนมอนแลกโอเคเฮ้ยปกติเราจะคลิกทีเดียวแล้วมันเปิดร้านใช่ไหมเราสามารถแก้ได้นะครับพิมพ์ /shopping นะครับทีนี้พอเวลาเรากดคลิกทีเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เปิดร้านต้องกด2ครั้งต้องตั้งใจเปิดมันไม่น่าตั้งแบบแรกเป็น default เลยจริงๆโอเคอยู่ใสแล้วเรียนหน่อยไอ้กูยังไม่ได้ปรับนี่เหรอวะปรับแป๊บนึงชั้นสีโอ้ยไปไกลเลยสัตว์ยังไม่ได้ปรับจริงด้วยขอติ๊กออกนะครับเวลาคุยมันจะไม่เด้งหน้าต่างขึ้นมามันจะเด้งตรงแถบตรงนี้แทนนะครับโอเคเครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้เล่นเกมแล็กนะครับเดี๋ยวขอปรับนิดนึงปรับแป๊บนึงนะครับไม่ก็10แทงเอฟเฟกต์ BGM no chip no control แวร์โอเคน่าจะถูกต้องเนี่ยชวนระยะไกลได้เปล่าวะต้องดูอ้าวทำไมปฏิเสธรับดินั่นแหละชวนจากระยะไกลได้โคตรเจ๋งอะโอเคเดินทางไปหาอดัมกันนะครับชื่อกูรี่อาเบดาโซเป็นยาถ่ายพยาธิชนิดหนึ่งนะครับไม่รู้อะไรโดนใจให้กูตั้งชื่อนี้โอเคเดี๋ยวเดินทางกัน
อ้าวเพลงหายแล้วเครื่องนี้มันเป็นอะไรของมันเอ้ามาดิเล่นเกมไม่มีเพลงมันไม่หนุกด้วยทำไมมันเงียบๆอ้าวนี่ก็ไม่ได้ปรับโอ้โหยาวเลยครับตรงนี้มันสามารถกดคีย์ลัดกดคีย์ลัดได้นะครับขอกดแป๊บนึงโอ้โหนี่ไม่ได้ตั้งเลยนี่หว่า1 2เอ้ยกดผิด3ไอ้เชี่ยมึงจะอ้ยหงุดหงิด4 5 6 7 8 9โอเคตรงนี้ก็ใช่เหมือนกัน Q W E โอเคไล่ไปเรื่อยน่าจะพอละ3แถวนี้ก็เต็มกืนละอ่าโอเคอย่างนี้ดิถนัดแล้วทำไมเพลงมันไม่มาวะ BGM อ๋อกูกดเอฟเฟกต์โอ้กูผิดเองอ่ะกูขอโทษโอเคกดเทเลพอร์ตวัดอิจฉากูสิไม่ต้องซื้อวิงเว้ยแต่กูเสือกมีวิงติดตัวพอดีอีกเครื่องนึงผมเล่นไม่ถนัดนะครับก็เลยต้องตั้งคีย์ลัดอีกแบบนึงแต่คีย์บอร์ดตัวนี้สุดยอดเหมือนกูมาพรีเซนต์คีย์บอร์ดไอ้ทำไมคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาจนเอาช่วยกูช่วยมึงเอามาช่วยกันช่วยกันเอาช่วยโอเคที่เหลือจัดการด้วยแค่นั้นแหละเดี๋ยวแก้เลยแล้วกันเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันไม่เหมือนตัวอื่นเอ้ยแต่ว่าความแหลกแม่งยังเหมือนกันทุกเครื่องไอ้สัตว์เซิร์ฟนี้แหลกๆนะครับอันนี้นะผมคลิกแหลกมากแหลกมากความเมฟนี้ลดลงไปเยอะเอาเลยช่วยกูด้วยแอดช่วยกูดีมากโอเคมึงจะเอาอะไรมึงบอกโอ้เนี่ยอยากกลับไปเล่นยังเลยแอดซินมิสเตอร์ฟ็อกซ์พยายามเข้าอะกูขอญาติต้นหนึ่งนะตะกิ้วกูไปละ ไม่ตกใจไม่ตายแล้วเอาดีวะโอเครอดไปหาไอ้อดำกันโอ้ยอาชีพคัส2เทียบเลยเมื่อคืนนี่แบบคัส1เต็มแมปวันนี้ผมเล่นตอนนี้เป็นวันเสาร์นะครับยับพีทนอนตายไอ้เหี้ยผมสุดซอยโอเคมาละเจอแล้วจุดของเขานะครับอยู่ตรงนี้ต้องระวังโอชิลิสบอสใหญ่ของที่นี่เอ้ยยังไม่ดูตามาตาเรือเลยกูที่ผมมาเล่นแล็กนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมไปเล่น StarCraft มาจบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปจะทยอยลงนะฮะไม่รีบลงนะจ๊ะยุ้ยใช้วันดีเลยโอเคกดแชร์เสกดังไปนะลดลงหน่อยดังไอ้สิบสเปซบาร์เป็นไรโอเคสเปซบาร์ไม่ได้ตั้งโอเคเยี่ยมไอ้แมปนี้มาทีไรกดเดินยากมากผมมีฮิว2ระดับนะครับแยกเอาไว้แล้วก็ใช้ลูกกลิ้งนะครับในการกำหนดเลเวลตามใจชอบถ้าคุณขืนกดแต่ฮิว10นะครับ SP มันลดเร็วนะฮะแนะนำเลยครับให้ตั้งฮิวไว้หลายระดับนะครับเพื่อประหยัด SP ยิ่งตอนเป็นดาโคนี่เทคนิคนี้สำคัญนะครับผมก็จัดว่าเป็นพีทเป็นดาโคเกรด B ทั่วไปนะครับไม่ได้ห่วยแต่ก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าก็
หลายคนก็ยังอุ๊ยเชี่ยก็ไม่ได้หวยซะทีเดียวนะครับใครอยากจะเอาผมเป็นเป็นแบบเอาไว้เรฟเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยก็ตามสะดวกนะฮะอีกกี่เปอร์13% ไอ้13มันคงรู้แหละไอ้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเฉียบชิบไอ้ทันไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้กูรักรักเฮ้ยอ้าวผิดคนเชี่ยกูไปฮิวผิดคนเอ้าหัวล้อไอ้สัตว์เอ้าผิดคนอีกแล้วที่ไหนวะนี่ป่ะเอาโอเคหาได้เจอเลยอันนี้เล่นแบบ 720p นะครับไม่ได้เล่น 1080p นะฮะจะได้เห็นข้อความเห็นอินเทอร์เฟซชัดเจนนะครับเล่น 1080p ผมเกรงว่าจะมองไม่เห็นทั่วถึงนะฮะพยายามกดนั่งไว้บ่อยๆนะครับไปละกูจะเป็นพีทวันนี้ไอ้ซับจิกจิกจิกปกติเขาก็แชร์ของนะครับคนนี้ดีครับเป็นฮันที่นิสัยดีคนหนึ่งเลยนะฮะเออว่ะถ้าเกิดมันเห็นก็คงไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรถ้าเห็นก็ทักมาในช่องด้วยนะจ๊ะไอ้อันดำเฮ้ยเชี่ยยูไอ้เป็นไงล่ะนางงูตกมิดไอ้สัตว์เนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยวันนี้แหลกน้อยนะถือว่าแหลกน้อยมากโอเคครับถอนคำพูดครับที่บอกว่าแหลกโอเควันนี้ไม่ค่อยแหลกนะฮะวันนี้ดีวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่หรอทำไมมันไม่แหลกได้วะหรือเน็ตกูกาดเองโอเคไก่จะอัพแล้วอีกนิดเดียวประมาณ2เปอร์เดี๋ยวลดเสียงหนึ่งเอาได้การ์ดซะงั้นมาโทละสายตาไปได้การ์ดกูนะครับการ์ดกูกูภาษาอังกฤษไม่ใช่กูภาษาไทยแปลว่าปอบนะครับอัพแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเปลี่ยนเอ้ยเชี่ยเร็วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนละนะโอเคเราไปกินข้าวอู้พอดีเลยโอเคกันมาเข้าวาฟูซะดีๆมอล็อกฟิวเจอกันโอเคได้ก็ได้เออว่ะพูดถึงกินข้าวอู้ยไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีกาแฟอยู่แก้วหนึ่งวางไว้ข้างๆกินทดแทนได้อยู่ต้องไปคอนเทล่าใช่ไหมเดินดิเอ้ยคาฟ้าอยู่ไหนวะเกือบมิดเลยอะนี่ไงโอเคเราเจอแล้วครับ NPC ประจำเกมไม่ใช่นี้ NPC ประจำเกมนะครับปลาสาวแว่นโอเคเราจะอยู่กับท่านทุกที่นะครับ
อยู่แต่ในเมืองไอ้สัตว์ใช้บริการเทเลพอร์ตโปรดเลือกจุดหมายปลายทางของท่านเลือกคอนเทล่าเห็นไหมครับต้องเสียค่าใช้จ่าย 3,600 เซนีนะครับเงินผมพอมีนะครับแต่ทีนี้ผมได้ใบวาร์ฟรีมานะครับยังเหลือใช้เยอะขอใช้เลยแล้วกันก็จะไม่เสียเงินนะครับแต่เสียคูปองแทนนะประมาณนั้นเองขอเดาว่าเสียที่นี่แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอาชีพกันนะครับนี่กูข้ามจากเดย์3มาเปลี่ยนอาชีพเลยนะฮะแต่ก็สาธิตให้ดูแล้วนะครับว่าตอนเป็นอโคแล้วไปปาร์ตี้กับเขาเล่นยังไงนะครับเมื่อกี้สั้นๆโอเคเดี๋ยวหาทางก่อนชอบนั่งกลางถนนกันเป็นความเคยชินกันไปแล้วแต่ก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าเราแวกเมืองมันไม่ค่อยมีแบบเก้าอี้ให้นั่งเลยมันก็ต้องนั่งกันกลางถนนแหละโอเควันนี้วันเสาร์กูเข้าโบสถ์ได้สัตว์โอเคหลวงพ่อผมไปเปลี่ยนอาชีพตรงไหนเออใช่เดี๋ยวอัพสกิลบางคนอาจจะสงสัยนะครับทำไมพี่ไม่เล่นจ็อบ50อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เช็คดูแล้วครับคือผมไม่ได้ใช้นะครับถึง50แต่บางคนเนี่ยไม่พอนะฮะแต่กูเนี่ยเหลือจะพอโอเคบาทหลวงไฮพริสทำไมเพลงหายอีกแล้วอะไรวะต้องเป็นแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยนะหลวงพ่อคำต่อคำเป็นพริสนั่นไงโอ้โหจะเป็นเหรอจะเป็นไปเพื่ออะไรโอเคให้ไปหรือยังโอเคแนะนำตัวอยู่ตอนนี้ต้องทดสอบเลเวล40กู40แล้วกู48แล้วด้วยลงทะเบียนก่อนเหรอต้องลงทะเบียนด้วยเหรอเนี่ยคิดกูขอคิดดูก่อนได้หรือเปล่าไม่ต้องงั้นข้าจะบอกเกี่ยวกับท่านเรื่องของการทดสอบเพื่อเป็นพลีสท่านองฟ้ามันไปให้ได้ท่านอเบดาโซอ๋อนี่ไงต้องไปเจอพลีสผู้สันโดษ3ท่านนะครับทำอย่างกับเป็นพระเซาหลินแล้วก็ต้องผ่านความชั่วทั้ง9อย่างที่3ก็คือต้องสาบานต้นอันนี้เข้าใจผู้ที่บรรลุจอบ50แล้วไม่ต้องทำโอเคให้ไปเจอคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะครับอุ๊ยจะขอแคปรูปด้วยป่ะเนี่ยทางตะวันตก2ท่านที่2ใกล้กับตะวันตกเฉียงเหนือเดี๋ยวขออีกทีขออีกทีโบสถ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือไอคนนี้ไงครับจากเมื่อเดย์ที่ท่าไหร่นะเดย์ที่1อะครับที่ผมเล่นแล้วแบบผมเกลียดอะเขาบอกว่าผมเล่นตัวนี้ผมก็เจอตัวเดิมครับไม่รู้เป็นไรโคตรสวยเลยต้องฝ่าดงตีในพวกเมืองดากอล่าไปไอ้คนที่สองตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโอเคพอนึกออกแล้วไอ้คนเนี้ยสะพานบางแห่งใกล้เมืองคอนเทล่าตะวันตกเฉียงเหนือก็ครบนี่หว่าแล้วทำไมกูงงวะเมื่อกี้จำสับสนนะครับเมื่อกี้โอเคใช้เทเลพอร์ตเอาห้ามใช้พระผู้เป็นเจ้าทรงไม่อนุญาตกับอีเพลงหายอีกแล้วเกียจเกียจโอเคกูเพิ่งกดเทเลพอร์ตเนาะต้องไปพบไล่ตามลำดับใช่ไหมโอเคไม่มีปัญหาจ้าเฮ้ยก็เผื่อคนที่ไม่เคยไปเปลี่ยนอาชีพกับ NPC ตัวอื่นแล้วกันนะครับก็นี่แหละครับที่เราต้องไปพบก็คือพลีสผู้สันโดษทั้ง3ท่านนะครับ
แต่ตอนเป็นอะโคเนี่ยมันจะสุ่มนะครับจาก3ท่านจะเหลือท่านเดียวแต่พอจะเป็นพรีสถ้าจ็อบไม่ถึง50ต้องไปพบให้ครบทั้ง3ท่านนะครับผมไม่ได้เล่นแบบใช้หูฟังแล้วก็ช่วงเวลานี้แถวนี้กำลังก่อสร้างนะครับก็จะมีเสียงไม้ดังป้องแป้งป้องแป้งบ้างนะฮะก็เป็นอีกเหตุผลนึงครับที่ผมทำคลิปได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าไม่ได้มีห้องเฉพาะทางนะครับบางครั้งก็ฝนตกนี่ไงตรงนี้ผมโคตรเหยียดเหยียดมันยืนนิ่งเลยอ่ะกูเลเวลสูงแล้วกูไม่กลัวแล้วรอบนี้เทเลพอร์ตเลยกันโชคดีเสียงนกอ๋อกูเลยทำไมกูเซฟกูเข้าใจแล้วกูจำได้แล้วพาละพาละถือว่าพาละผมเลยดีวะถึงว่าทำไมเมื่อกี้เราตั้งใจจะเซฟเมืองเก็ตละเดี๋ยวลองดูก่อนว่าใช่เปล่าแบบยกเก็บดีนะพวกเลเวลประมาณ 20-30 เนี่ยมาได้โอเคท่านเชื้อโคไลท์ที่ต้องการเป็นพีชโอเคต้องเดินทางกันต่อขอทายว่ามันโดนเซฟที่นี่นะครับนี่ไงเอ้ยพลาดจริงด้วยแล้ววาร์ปกูมีอะไรบ้างวะออกหนังแดงดอกไม้จบกันโอเคเดินยาวจ้ะมันจะเซฟให้นะครับเออนี่แหละครับที่เหตุผลที่ผมเกลียดไอ้เควสนี้แล้วก็ต้องมาพบกับพริสคนนี้ครับเพราะว่าขาไปถึงจะปลอดภัยแต่ขากลับมันก็ไม่รู้จะปลอดภัยไหมแล้วเจอเซฟที่นี่ด้วยอ่ะถือว่าลำบากพอสมควรยาวๆไปจ้ะผมชอบเปิดหน้าต่างปาร์ตี้ทิ้งไว้นะครับเป็นนิสัยติดตัวเอาคิดเดี๋ยวซ่อนให้กดคอนโทรล Z โอเคเดี๋ยวขยายหน้าต่างคำพูดซะหน่อยโอเค5บรรทัดก็พอแล้วจะอ่านยากนะเอ้าผิดทางเดินไปเอ้ยเมดเมดสู้ชีวิตต้องอยู่ให้ไอ้เมดสู้ชีวิตเมดสู้ชีวิตเมดสู้ชีวิตเหมือนจับฉลากเลือกผู้โชคดีนะครับเฮ้ยกูมาผิดปะเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วเอาไงโนวิทเดินช้าจังเลยไปตัวส่งให้ SP อโคมีจำกัดนะครับใจดีสมทีสมท่าไม่ได้นะฮะแบบเดินไปเอ้ยหน้าตามึงถูกฉลกว่ะกู AB ให้มึงอะไรอย่างเงี้ยนี่แค่นี้เองไอ้ถ้ากูเจอคีย์บอร์ดตัวนี้ขายที่ไหนนะกูจะซื้อมาตุนสัก10อันถูกด้วยเนี่ย180กว่าบาทเองซื้อมาตั้งกี่ปีแล้วไม่รู้10ปีไม่รู้ถึงยังแต่ยังใช้ดีอยู่เอาไปพิมพ์งานพิมพ์อะไรเงี้ยโอ้โหมันเดินเลยเดินเลยที่2มอล็อกใช่ไหมนั้นอย่างนี้สแลดเมมโมอ่ะได้ใช้จริงๆสักทีไม่ต้องสาธิตละสแลดเมมโมนะครับ Enter บันทึกจุดวาร์ปนะโอเคทีนี้พอเวลาเราสั่งวาร์ปใช่ไหมมันก็จะขึ้นมานะครับนะว่าเป็นเมืองคอนเทรานะครับโอเคที่ต่อไปคือมอล็อกมอล็อกนี่ทิศเลยนะตะวันตกเฉียงใต้โอเค
ายโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกๆๆเปื่อยไปไปนะครับแล้วโคตรแหลกเลยผมเล่นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่มันเปิดเซิร์ฟคนเบื้องอย่างเยอะอย่าเล่นอย่างฮ่าห้องเทนดิ้งกราวเบื้องแบบนั่นเอียดอ่ะเสียดายมากผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้คือแบบโคตรตลกอ่ะคือแต่ละคนไม่ก็โวกเวงโวยวายอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะนี่ไงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยผิดว่ะหรือว่าข้างบนวะสงสัยจะข้างบนจำผิดจำผิดจำผิดวับวับวับแหมแท็กหลบกูต้องมาประจนโชคกับความแหลกหลุดไม่หลุดโอเคเฮ้ยเร็วดิเฮ้ยช้าเหลือเกินเออเลอร์เพียบโอ้ยเน็ตกูเน็ตบ้านชาวบ้านประชาชนทั่วไปไม่ใช่เน็ตหรูมาจากดาวอังคารไอ้สัสระวังนะครับสกิลที่ผมตั้งคีย์ลัดเอาไว้อ่ะอันเนี้ยมันคือเลขหนึ่งใช่ไหมหากว่ากรอบคำพูดอ่ะมันยังขึ้นอยู่นะครับถ้าเราพิมพ์หนึ่งหรือเรากดหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นเลขหนึ่งนะครับมันจะไม่เลื่อนสกิลท่านต้องกดเอนเตอร์หนึ่งทีก่อนให้กลายเป็นอย่างนี้นะครับถ้ากดหนึ่งมันจะเป็นคีย์ลัดกูนี่ก็ชอบแทรกสาราเนาะติดเป็นนิสัยไปแล้วไม่รู้ทำไงเอาเถอะคิดว่าเป็นแนวกูแล้วกันแล้วทำไมกูไม่วิ่งวะลืมเดียวอีนิดเดียวแข็งใจไว้ถึงแล้วใช่ไหมที่นี่ใช่หรือเปล่าใช่เปล่าวะเฮ้ยไอ้มันโอเอซิสอ้าวเอ๊ะตรงไหนนะเดี๋ยวลองมองขึ้นไปดิไม่มีว่ะเอ๊ะที่ไหนวะอีกจะติดต้นไม้เฮ้ยเอ้าเออโอ้ชีมาหลบในตรงนี้วะโอ้โอเคครับคนนี้แหละถูกต้องอ่านกันเอาเองนะครับกดพอดเอาเองกลับเมืองนี้โอ้ถึงว่าทำไมกูจะไม่โม่ในที่สุดกูเข้าใจตัวเอง อาจจะลืมนะครับแต่บางทีเขาเรียกว่าอะไรนะบางทีแบบมันจะมีเหมือนกับเดจาวูหรือสัญชาติอะไรบางอย่างเตือนเรานะฮะถ้าเราฟังเราสังเกตตัวเองให้ดีบางทีก็อาจจะได้คำตอบนะครับอย่างเมื่อกี้กลับเข้าเมืองทำไมเรารู้สึกว่าเราต้องเมโม่วะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นความทรงจำลางๆนั่นเองว่าถ้าเกิดว่ากูไม่มาโม่เนี่ยแม่งจะดราม่าสัตว์คาร์ดหนึ่งเพียบที่เห็นหมวกแปลกๆกันคือเขาใช้แคสนะครับเติมตังกันกูว่าไปเรื่อยนะไอ้แลกสตาร์ครับแค่จบไปแล้วเหลือภาคต่อไปใช่ไหมเหลือภาคต่อไปเป็นภาคโปรทอสกระซิบบอกหน่อยนะครับคือภาคโปรทอสนี่ผม
เล่นไม่ค่อยชำนาญนะฮะคือรีบเล่นครับตอนที่ผมได้มาใหม่ๆคือผมรีบเล่นนะครับภาคโปรตอนเอ้ยเชี่ยๆกดผิดจิ้มอะไรเข้าไปวะเหี้ยมันบังว่ะเอาออกเลยพี่ได้ดิผมกูก็ด่าตั้งนานไอ้สัตว์จะเลือดได้กูก็ไม่รู้ไอ้โอเคโอเคกูก็ด่าอยู่ตั้งนานนี่ใช่ลำคาญบังสายตากูเลยโอเคไม่เลื่อนไม่รู้ดิวะไอ้สัตว์โอเคเทเลพอร์ตไปตรงกลางตรงกลางว่าเพลงช่างมึงเหอะเดี๋ยวค่อยไปเปิดใหม่รอบสองไอ้กดผิดโอเคแถวๆนี้น่าจะได้เอ๊ะแถวไหนวะแถวไหนเนี่ยนะเออหายเลยใครที่จำเมื่อเดย์0หรือเอ้ยเดย์1หรือเดย์2เดย์3อะไรเนี่ยอาจจะจำกันได้นะครับว่าเกมแรกของผมภาพมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับภาพมันจะเหมือนกับมันจะเสียๆนิดๆอ่ะลองไปเปิดดูเปรียบเทียบก็ได้อีโมชั่นเนี้ยมันจะแบบขาวๆใช่ไหมวิธีแก้ก็คือกด Control Alternate Delete นะครับทีนึงแล้วก็กลับมาหายครับไปลองกันได้แต่ถามว่าทำไมถึงเป็นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่รู้จักทางแก้นะครับไปอ่านเว็บฝรั่งมาคนที่3เรียบร้อยกับโบสไอ้เกือบเกือบคอนเทลเดินเข้าเรียบร้อยอะไรเนี่ยรับอโคสาวคู่ใจซิปโอ้ยคนเราชอบนะครับพวกคนไทยแบบอารมณ์ดีอารมณ์ขันเองเนี่ยเจอคนอารมณ์ขันนี่ดีแบบดีมากอ่ะเออนั่งอยู่ในปาร์ตี้นี้ชัดด่าชิบหายสนุกสนานนะฮะขำๆไม่มีอะไรอยู่ในเกมนี้คือแบบใครกวนตีนใครแซวกูก็แซวกลับนะครับถือว่าสังสรรค์ตรงนี้เฉยนะฮะโอเคท่านได้พบอ้าวโอเคโอเคกูก็ตกใจนึกว่าต้องไปแล้วกลับมาหามึงทุกครั้งโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มเลยโอเคส่งเข้าห้องเสียงมอเตอร์ไซค์ช่างมันไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเพลงหายแล้วเหรอโอเคเอ้าโบสถ์โล่งคนไปไหนเนี่ยสบายดีจ้าจ้าจ้าเมื่อท่านมาแล้วข้าจะบอกกับท่านเกี่ยวกับความชั่วร้ายทั้ง9อ๋อโอเคเอ้ยกูรู้ดีกูเคยผ่านมาเยอะท่านฉลาดมากเหรอขอบคุณละกันอ่านเขาเองนะครับไม่มีอะไรเริ่มเลยกูรอสักครู่ใครจะกลับไปเฮ้ยกูปอดแหกอ่ะการทดสอบมีหลายด่านจ้ะคลายท่าน5นาทีเท่านั้นไปจัดการพวกมันซะท่านต้องกำจัดปีศาจแล้ววับโอเค3 2 1วิ่งเฮ้ยเพ่นยาวจ้ะเอ้าไม่ได้อีหลีเอาไงดีฆ่าไม่ได้สกิลเท่าไหร่วะ10โอเค slash no shift ใช้คำย่อ NS ฮิว9 8 8ตายโอเค7 7ไม่ตายโอเคต้อง8เฮ้ย7ก็ได้นี่หว่า7 7แล้วทุบเอาโอเคอื้อ
ตัวสุดท้ายมึงเนี่ยไม่ต้องแล้วแหละทุบธรรมดาก็ได้ใช้อาวุธกากๆนะครับแต่ทุบโคตรแรงเลยอ่ะเออทุบเฉยก็ได้มั้งเก็บ FP ไว้นะครับเผื่อต้องใช้ในด่านต่อไปนะฮะกูก็วิ่งเต็มสปีดนึกว่าจะเข้าวาร์ปได้ด้วยความเคยชินนะครับเมื่อก่อนเคยทำได้นะฮะหรือจะเป็นเฉพาะบางเซิร์ฟก็ไม่รู้ก็5นาทีไอ้เชี่ยอ๋อกูเข้ามาโดนตรงนี้เหรอโอ้ยเหลือๆนะ5นาทีเนี่ยครบยังอ่ะครบแล้วมั้งขำๆว่ะโอเคตรงนี้แหละอย่างง่ายแว็บโยโคน้อยโหอยากเป็นพีซกันเหรอข้ารู้จักพวกเจ้าเฮ้ยโอ้ยได้สาระโยแพ้ดีกว่าเฮ้ยต้องตอบข้อนี้จะมีสามไปพ้นอุ้ยได้กูจังเลยควรตีนกูนี้มีอะไรให้เทมนะอยากได้หรือเปล่าโอ้ยอยากได้อยากได้เอาการ์ดมาเอ้ยไม่ได้กูทำเควสอยู่ไอพีสามไปพ้นจะต้องเสียใจเอ้ยเสียใจดิเหี้ยของหายากไอสัตว์อ้าวเจ้าโคไลฟังคำพูดของข้าซะเจ้าเป็นพีซทำไมไม่เหมาะหรอกเหรอเออกูคิดกันนะกูเคยเป็นแอดไปอ่ะข้าจะมอบสกิลให้เจ้าด้วยเฮ้ยไปไกลตีนไอสัตว์อะไรเนี่ยโอ้ยไปพ้นเจ้าจะตายอย่างสงบเหรอโอเคอย่าลืมสวนให้กูด้วยนะ อุ้ยดาร์คลอร์ดหยุดซะจอมมนุษย์อย่ามารบกวนไปพ้นชิวๆเฮ้ยจะฉีกลากด้วยเวทมนต์เลยเหรอโอ้ยอย่าฆ่าข้าเลยเดี๋ยวกูไปฆ่ามึงไอ้ดาร์คลอร์ดไอ้สัตว์สักวันเจอกันอุ้ยตายตะเถนตกมึงก็เจ้ามนุษย์อยู่ด้วยเลยเว้ยมีคำอื่นมั้ยเนี่ยไอ้แพ้ใครแปลวะไอ้แพ้โง่ไปพ้นอย่าได้อีกไอ้สัตว์โอเคจบอุ๊ยเชี่ยลองดูลองดูเข้าได้ป่ะได้อ่ะตรงนี้นี่เองผมจำสลับนะครับกูผ่านแล้วเป็นไงกูเทพป่ะล่ะไปหาแม่ชีโอเคคนนี้ใช่ไหมโอเคตรงนี้แหละที่กูมักจะสอบตกโอเคท่านปลอดภัยต่อไปเป็นการทดสอบสุดท้ายคำปฏิญาณใช่ไหมรับใช้พระเจ้าไปช่วยชีวิตหรือไม่แน่นอนท่านจะใช้สกิลเพียงเพื่อตัวท่านเองหรือไม่ต้องไม่อยู่แล้วท่านจะใช้สกิลของท่านเพื่อเผชิญอันตรายในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหรือไม่แน่นอนท่านจะช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละให้ผู้อื่นหรือไม่ไม่แน่นอนท่านจะพูดเหมือนเดิมในเมืองหรือหมู่บ้านหรือไม่ไม่ท่านจะช่วยผู้อื่นในการลากมอนไปเทรนให้หรือไม่ไอ้บางทีกูต้องทำหน้าที่คนลากด้วยท่านจะอยู่และตายตามพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่แน่นอนครับข้าได้ยินคำสาบานของท่านแล้วท่านต้องรักษาสัญญาแน่นอนจบการสาบานเรียบร้อยไปหาบิชอปโทมัสแล้วเกิดใหม่เป็นพรีสต์อย่าลืมว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันครับแม่ชีหลวงพ่อยินดีด้วยโอ้พระเจ้าจงมอบพลังให้ท่านขอนั่งรับด้วยความปิติเรียบร้อยหล่อขึ้นเยอะเฮ้ยกดเอาไปไม่ได้โอเคไปได้โอเคท่านเป็นหนึ่งในพวกเราแล้วยินดีด้วยทำให้ดีล่ะได้หนังสือมาเล่มนึงเขามอบไบเบิลให้ท่านโอเคครับเดี๋ยวผมไปนั่งอ่านเล่มเก่ากูยังอ่านไม่จบเลยโอเคเรียบร้อยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวนะใส่หนังสือก่อนเขาให้มานะครับกล่องนี้ไอ้อาเชอร์คนเมื่อกี้แหละ
ใส่เรียบร้อยใส่ได้ไหมยังได้อยู่ไอ้เหี้ยกูเป็นพีแต่กูใส่เสื้อโนบิดโอเคมา